ี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนาเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีเหล่านักดาบพิฆาตอสูรทุกตนไลน์นะฮะอยู่ผมซึ่งก็ผมจะช่องมุกมาชแนลนะครับเราอยู่ใน Roblox Demon Slayer RPG 2นั่นเองนะครับก็ก่อนจะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปโดใหม่ๆนะครับวันนี้เนี่ยนะเรามีคอนเทนต์ที่แบบโคตร exclusive มากๆเลยนะครับนะเพราะว่าทางแอดมินหรือว่า GM นะครับของทาง Demon Slayer RPG เขาได้ติดต่อผมมานะครับนะบอกว่าเฮ้ยเขามีปันนะครับที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับก็คือปันตะวันนั่นเองนะครับให้ผมเนี่ยมาลองเล่นกันก่อนว่าเฟี้ยวขนาดไหนนะครับอยากมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันหลอดเท่ขนาดไหนนะเป็น exclusive นะหนึ่งเดียวในเซิร์ฟนะครับที่จะได้เล่นปันตะวันคือกูนี่เองโคตรน่าภูมิใจเลยตบมือหน่อยดิทุกคนตบมือให้กูหน่อยกูจะเป็นคนแรกในเซิร์ฟนี้แล้วกูจะไปโชว์คนนะว่าปานตะวันเนี่ยมันเฟี้ยวขนาดไหนถ้าใครมันนอนอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้ไอชิบหายโอเคแน่นอนว่านะครับ ID ผมไม่ได้มีปานตะวันนะครับเพราะว่าเราต้องไปเล่นID GM นะครับID ทีมงานเลยID ผู้สร้างนะครับกู จะมู้อะไรขนาดนั้นวะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าหน้าตาปานตะวันสุดหล่อเท่นั้นเป็นยังไงไปดูกันครับผมเลยโอเคทุกคนครับก็กลับกันมาอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็สวัสดีกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเราอยู่กันใน ID ของ1ในผู้พัฒนาหรือว่า1ใน GM แล้วกันนะครับของเกม Demon Slayer นะครับ RPG 2นั่นเองนะครับสำหรับ ID นี้นะครับก็เป็น ID ที่ใช้ปานตะวันอยู่นะฮะโอ้โหนะครับนะครับเป็น ID ไม่กี่ ID นะครับหรือว่าเป็นน่าจะเป็นผมเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ใช้ปานตะวันนะฮะก็เลยครับขอเล่าก่อนว่าปานตะวันเนี่ยนะครับก็เป็นปานที่นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้นะครับซึ่งปานตะวันเนี่ยไม่รู้ผมจะเล่ายังไงดีเพราะว่าผมก็ยังอ่านไม่ถึงคนที่ใช้ปานตะวันออกมานะครับปานตะวันเป็นปานเดียวนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นต้นแบบของปานทุกปานนั่นแหละเป็นปานตะวันก่อนแล้วก็แยกย่อยมาเป็นปานวาลีปานนู่นปานนี่ปานนั่นนะครับปานสนีก็ว่านไปก็คือเป็นต้นแบบของปานนั้นนั่นเองถ้าผมให้ข้อมูลผิดยังไงก็ขออภัยกันด้วยเพราะว่าตอนนี้กูยังอ่านได้แค่เล่ม26เท่านั้นนะครับเผื่อใครไม่เชื่อเดี๋ยวกูถ่ายให้ดูตรงนี้เลยอุ้ยป๊าโอเคอุ้ยหลุดออกมาแล้วทุกคนสวัสดีกันอีกรอบนึงอยู่ที่โต๊ะคอมกูลกจิบหายเลยนะฮะก็ตรงนี้ฮะนี่คือมังงะที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็เป็นเล่มที่จริงๆผมซื้อ16 17 18 19 20มาแล้วก็นิยายอีก2อันนะครับนะ2อันนี้เลยนะครับนี่เล่ม20นะเป็นลิมิเต็ดด้วยแถมของด้วยเอ้ยยังเท่ฮะนี่คือผู้ใช้ปานตะวันนะเนี่ยใครวะทันจิโร่หรือเปล่ากูยังไม่รู้นะครับอย่าสปอยกูนะกูยังอ่านไม่ถึงนะทุกคนนะแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะมีพวกเล่มที่ผมอ่านจบไปแล้วนะครับก็คือ16ผมเพิ่งอ่านจบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็กูก็มาคลิปนี้เลยนะนี่แหละฮะประมาณนี้นะครับโอเคกลับเข้าตัวเกมกันเอามืดแล้วชิบหายเข้าไปโอเคครับทุกคนเราเจอแล้วอุ้ยเราเจออุ้ยคนว้าวเฮ้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลอีกกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับกับสกิลตะวันไล่ลำนั่นเองนะครับมาดูกันนะไอ้อีแย่ฮ่าไม่โดนอ่ะว้าวไม่โดนไม่โดนฉายไล่อีกรอบนึงแวบนี่อุ้ยโคตรฟุ้ยเยอะนะครับโอเคมาที่สกิลต่อไปกันดีกว่าครับผมสกิลต่อไปก็คือสกิลที่เรียกว่านะครับผมตั้งชื่อเองนะว่าท้องฟ้าสีขาวนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันนะสำหรับสกิล R นะครับมากด R ปั๊มนี่ว้าวปั๊บปั๊บนี่ครับผมมันเป็นการม้วนลงนะฮะนี่ฮะแล้วก็ดาบก็จะเป็นไฟด้วยนี่โคตรเท่แฮ่แฮ่โอเคครับผมเรามีท่านผู้ชมมาเยอะหลายนะครับนี่ฮะกำลังชมปานตะวันสุดเอเปกอยู่นะโคตรเท่นะครับสำหรับสกิลนี้ต่อไปฮะสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายก็คือสกิลทีนะครับชื่อว่าไล่ลำตะวันเพิงพินาศนะครับกูตั้งชื่อได้เวอร์มากเลยนะฮะโอเคกดทีครับผมนี่ย่าบู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 นี่ครับผมว้าวโคตรเท่นะครับเป็นการม้วนนะฮะนี่เลยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยจะป๊า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 โอเคประมาณนี้ฮะสำหรับปานตะวันนะครับนะสุดยอดปะล่ะโคตรเท่ไหมอยากได้ก็รอติดตามอัปเดตแล้วกันนะครับว่าจะมาตอนไหนเนาะสำหรับสกิลนี้
สลับปานตะวันนะครับโอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเราอยู่กับหนึ่งอีกหนึ่ง ID ครับผมก่อนที่จะจากลากันไปครับผมมารีวิวปานไฟที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนดีกว่าเผื่อหลายคนอยากดูนะครับปานไฟตอนนี้มีอยู่แค่2สกิลเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอะไรยังไงนะครับส่วนวิธีเนี่ยวิธีจะไปทำปานไฟเนี่ยก็ต้องไปหาลินงูคูให้เจอนะครับซึ่งอยู่ที่ไหนนั้นกูก็จะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมถ่ายรูปไว้แล้วนะครับก็ไปหาเอาเองนะครับอยู่ในป่าแถวนี้แหละนะครับก็เงื่อนไขก็ไปจัดการพวกอสูรอะไรพวกนี้แหละนะครับปกตินะแต่วันนี้เดี๋ยวมาโชว์สกิลกันนะครับว่าสกิลมันเท่ขนาดไหนนะฮะมาดูกันเลยดีกว่าอย่าเพิ่งไปทำเพลงนี่มาสกิลอีกันก่อนเลยเฮ้ยช้าได้เต็มและกดสกิลอีปั๊มอุ้ยอุ้ยโคตรเท่เพิ่มมึงเท่กว่าตะวันอีกปะเนี่ยอุ้ยแต่ไม่โดนอ่ะอุ้ยโดนอยู่อุ้ยครึ่งหลอดเกือบครึ่งหลอดเลยนะฮะโอเคนี่นะครับมันเหมือนเป็นการแบบพุ่งแบบไปติดไฟวะอีกรอบนึงนี่นะเอาเป็นการสไลด์ไฟไปด้วยนะในการหวดคู่ต่อสู้นี่นะฮะโคตรเท่อ่ะยังเท่เลยอีกรอบนึงอีกรอบนึงหายจ้านี่แล้วก็ฟันนี่ติดไฟด้วยนะฮะติดสถานะไฟด้วยนะครับไฟผาดเผามึงไปตายโหงเลยโคตรเฟี้ยวเลยกระเจี๊ยบเรืองแสงต่อไปแล้วสกิล R กันฮะมาดูกันช้าได้เต็มแล้วก็กด R อุ้ยเป็นการสะบัดนั่นเองว้าวโคตรเท่นี่นะครับก็เป็นการสะบัดแล้วก็หวดไปโคตรเฟี้ยวนะครับสกิลก็จะมีอยู่แค่2สกิลเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีสกิลอื่นนะครับสกิลอื่นก็ต้องรอกันต่อไปนะสกิลที่3อัลติเมทยังไม่มานะครับมีแค่2สกิลนี่ก็ถือว่าเท่มากแล้วนะสกิลเป็นระยะไกลนะครับส่วนสกิล R เป็นระยะประชิดนะกวาดแกว่งหน่อยเนี่ยโอ้ยโอ้ยตบกูเหรอกวาดแกว่งกวาดแกว่งโอ้ย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 ลอยเลยนี่มาดูกันจะแป๊บแป๊บแป๊บมาหวดไปโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับโอ้เลือดโชคเลยปานเพลิงนะครับสองสกิลแรกสกิลถัดไปจะมาตอนไหนค่อยว่ากันนะครับโอเคตัดจบแบบละครไทยบายDeep in my mind for days. Wish I could get away.